ต่อกันที่เรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชกันบ้างนะครับที่เขาบอกว่ามีการเตรียมจัดโรดโชว์ทั่วประเทศในเดือนหน้าเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ของกองทุนขณะที่ทางด้านผู้ประกอบการอิสระอาชีพอิสระนี่แหละครับบอกว่าเห็นด้วยที่กอชนั้นจะเดินสายประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าบางส่วนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจในรูปแบบการออมผ่านกองทุนนี้ครับนับตั้งแต่กองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชนะครับเปิดรับสมัครสมาชิกเมื่อวันที่20สิงหาคม2558นะครับผ่านทางสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยกว่า 3,000 สาขาทั่วประเทศจนถึงวันนี้ครับมีผู้มาสมัครแล้วประมาณ 200,000 รายด้วยกันครับแต่ก็ยังมีผู้ประกอบอาชีพอิสระบางส่วนที่เขาบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจที่ทางของกช.นี่แหละครับโดยทางด้านทีมข่าวเศรษฐกิจ News 1เองก็ได้ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างบางคนก็บอกว่าไม่ทราบข้อมูลของกอช.ขณะที่บางคนทราบข้อมูลครับว่าจะมีกอช.แต่ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้มากนักทราบแค่เพียงว่ามีการเปิดรับสมัครเข้ากองทุนวันแรกนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2558แล้วก็ผ่านทาง3ธนาคารด้วยกันแต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าช่วงอายุเท่าไหร่ต้องมีการออมเท่าไหร่ต่อเดือนจึงขอให้ทางกอช.มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกองทุนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงครับรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ทราบรายละเอียดของเขาอ่ะครับรู้อยู่ไม่รู้เลยครับมันต้องดูรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นยังไงถึงจะรู้ว่าสมัครหรือไม่สมัครต้องขอดูรายละเอียดมานะรู้นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้รู้มากขอให้ออมประมาณ500หรือยังไงเนี่ยนะต่อเดือนหรือไงเนี่ยสนใจอยู่ค่ะก็เผื่อแก่เราจะได้มีเงินส่วนต่างตรงนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเข้าใจเหมือนว่าเป็นเงินออมแล้วก็ได้ดอกโดยที่ทุนไม่หายต้นไม่หายใช่ไหมเข้าใจแบบนี้เท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากจ้าเรารู้ข้อมูลประมาณนี้ค่ะเราสนใจที่จะสมัครเคยคิดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มก็รู้จักทางทีวีอะค่ะใช่ก็รู้จักทางทีวีว่าเพิ่งเปิดตัวใหม่ออกมาคือยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่อะค่ะเห็นเพิ่งเปิดออกมาที่เราได้ยินมาเราสนใจที่จะก็คือน่าสนใจอยู่นะคะกำลังจะคิดว่าจะศึกษาอยู่ว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนายสมพรจิตเป็นถมเลขาธิการกอช.บอกว่าจะรดโชว์ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ภายใต้สโลแกนอยากก็ออมสินะคะโดยจะเริ่มรดโชว์ครั้งแรกภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยคาดว่าปีนี้กอช.จะมีสมาชิกประมาณ 600,000 คนนะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็น 1,500,000 คนในสิ้นปี2559ส่วนเป้าหมายใหญ่ที่รัฐบาลตั้งไว้คือมีสมาชิก3ล้านคนในปี2561ผู้สมัครกอช.ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า15ปีนะคะและไม่เกิน60ปีต้องไม่เคยเป็นสมาชิกกองทุนที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้างมาก่อนและไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญค่ะโดยผู้สมัครนะครับต้องประกอบอาชีพอิสระอย่างเช่นเกษตรกรค้าขายรับจ้างทั่วไปคนขับรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่บ้านนะครับลูกจ้างรายวันหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะครับโดยใช้เพียงบัตรประชาชนยื่นสมัครพร้อมกับเงินฝากตามกำลังของแต่ละคนครับแต่ต้องไม่ต่ำกว่านะครับ50บาทต่อเดือนและไม่เกิน 13,200 บาทต่อปีหรือจริงๆถ้าจะบอกก็คือ 1,100 บาทต่อเดือนนี่แหละครับโดยรัฐบาลจะจ่ายสมทบให้ตามสัดส่วนอย่างเช่นอายุ 15-30 ปีนะครับรัฐสมทบ 50% ของเงินสะสมแต่ไม่เกินปีละ600บาทนะครับอายุ 30-50 ปีครับรัฐสมทบ 80% ของเงินสะสมแต่ไม่เกินปีละ960บาทอายุ 50-60 ปีรัฐสมทบให้นะครับ 100% ของเงินสะสมแต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาทนะครับโดยรับประกันผลการตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12เดือนเฉลี่ยของ7ธนาคารขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วเมื่อสมาชิกเนี่ยส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขแล้ว
หลังอายุครบนะครับรัฐก็จะจ่ายเงินบำนาญให้สมาชิกทุกๆเดือนครับเดือนละเท่าๆกันตลอดชีพซึ่งบำนาญที่แต่ละคนจะได้รับเนี่ยก็เป็นไปตามสูตรการคำนวณประกอบไปด้วยเงินสะสมของสมาชิกในแต่ละเดือนนะครับเงินสมทบจากภาครัฐและก็ผลประโยชน์จากการออมตรงนี้ด้วยนะครับก็อยากจะฝากท่านที่สนใจในเรื่องที่อยากจะมีการออมกับกอชตรงนี้ด้วยนะครับให้ไปอ่านรายละเอียดตรงนี้ให้ดีๆด้วยนะครับอย่างที่เขาบอกว่าอายุเนี่ยขออภัยการเริ่มต้นฝากไม่ต่ำกว่า50บาทต่อเดือนนะน้องแอนแต่ว่าทำไมเขาเขียนภาคปลายปิดตรงนี้บอกว่าไม่เกิน 13,200 บาทต่อปีซึ่งมาคิดจริงคือ 1,100 บาทต่อเดือนนั่นแหละนะครับแล้วก็ดูดีนะครับที่บอกว่าอายุ15ปีถึง30ปีที่บอกว่ารัฐสมทบ 50% แต่ไม่เกิน600บาทจริงๆมันคือ50บาทหรือเปล่าไอ้ฮะคำว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาแล้วไปถามรายละเอียดจริงๆนะคือผมคิดคำนวณมาแล้วแต่ที่เห็นเขาเขียนเนี่ยนะโดยคิดที่เขาบอกว่าตั้งแต่อายุ20ปีไปถึง60ปีถ้าฝากตามที่เขาบอกแบบนี้นะมันจะมีเงินเก็บของเราจริงๆเนี่ยคือ 480,000 บาทแล้วได้ดอกเบี้ยที่บอกว่าสมทบให้เนี่ยนะที่บอกว่า10 50 80 100% เนี่ยคิดแล้วเนี่ยได้ประมาณ 37,200 บาทถูกไม่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วถ้าหารจริงๆแล้วเป็นเงินเนี่ยครับที่จะได้เป็นเงินบำนาญ6ปีด้วยกันเนี่ยคือ 7,183 บาทเท่านั้นเราไปคิดดูนะครับผมไม่เข้าใจเขาว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเหมือนกันอยากรู้ไงก็ไปถามรายละเอียดของเขาแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ได้คิดถึงส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเพิ่มด้วยนะแต่เขาบอกว่าถ้าคิดดอกเบี้ยเพิ่มเนี่ยกี่ร้อยแล้วเท่าไหร่นั้นไปว่ากันอีกทีนะครับอันนี้แค่คิดคร่าวๆรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะคะจะได้ไม่ผิดหวังนะคะ